Animal Speak สวัสดีครับสวัสดีครับและ Animal Speak นะครับก็ยังอยู่กันที่เรื่องงูเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับพี่นัทครับผมเป็นไงครับน้องเมฆตานี่จ้องแต่งูนะครับไม่มองคุณผู้ชมเลยทำไมครับมันยังเลื้อยอยู่เลยน้องเมฆไม่มีสมาธินะฮะเพราะว่าเขากลัวงูจะหนีนะครับตอนนี้โอเคคราวนี้ครับน้องเมฆเห็นความแตกต่างของงูแต่ละตัวกันไหมครับเห็นไหมฮะอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างครับมันสีไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันใช่แล้วครับเสน่ห์นะครับของการเลี้ยงงูบอปไปทอดอีกอันนึงก็คือเนื่องจากลวดลายสีสันเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยในแต่ละตัวทำให้มันเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้ผู้เลี้ยงเนี่ยหลงใหลงใหลของเขานะครับแต่น้องเมฆเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยงูบอลไพทอนเนี่ยมันเริ่มจากตัวนี้นี่คือสีในธรรมชาติของเขาก่อนที่เขาจะพัฒนาสายพันธุ์มาเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มจากสีแค่นี้แหละใช่ไหมครับพี่นัทใช่ครับผมสีนอร์มอลสีนอร์มอลเลยนะครับพี่นัทครับแล้วทำไมตัวนี้มันมีสองสีอ๋อตัวนี้จริงๆเขาเรียกว่าม็อบไพบอลก็คือจะเป็นงูมีสองสีแต่ทีเนี้ยการผสมสีมันก็จะมีสองสีแตกต่างกันเข้าไปอีกอย่างเช่นพายบอลตัวนี้ผสมกับบานาน่าตัวนี้นะครับลูกออกมาก็จะได้เป็นสีนี้ครับนี่เป็นบานาน่าพายบอลครับมันก็จะเป็นสีนี้ขึ้นมาเลยแสดงว่ามันสีเหลืองคือมันเป็นบานาน่าจริงใช่ครับมันเรียกตามชื่อเลยครับครับสีเหมือนกล้วยไหมแล้วก็หลังจากผสมกันเนี่ยสีตรงนี้ที่มันเข้มขึ้นมันก็อ่อนลงเพราะว่าเราเอาสีตัวที่อ่อนเข้าไปแซมตรงนี้อันนี้เหมือนศิลปะเหมือนการผสมสีเลยนะครับน้องเมฆเห็นไหมมันก็สามารถผสมให้มันมีสีสันแตกต่างกันได้แตกต่างตามจินตนาการของผู้เพาะเลี้ยงครับเราต้องแบบคิดนิดนึงเอาอันนี้สีอ่อนผสมกับตัวนี้สีจะเป็นอะไรนะเป็นความสนุกของการผสมสีใช่ครับนะครับเป็นศิลปินนี่พี่นับครับแล้วลามันจะเหมือนพ่อแม่ไหมครับก็มันต้องมาจากยีนพ่อยีนแม่อยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะเราก่อนที่จะเพาะพันธุ์เนี่ยเราควรที่จะเลือกงูที่ลายและสีสันที่ดีที่สุดเพื่อที่จะถ่ายทอดมาสู่รุ่นลูกแล้วลูกจะได้งูที่สวยครับนี่ครับตัวที่เราคัดเลือกออกมาแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นศิลปะบนตัวงูเป็นรูปพระอาทิตย์ยิ้มเห็นไหมครับดูไหมนี่ครับนี่ตานี่ตานี่ปากนี่ตานะครับจะเป็นรูปพระอาทิตย์ยิ้มก็จะอันนี้มันก็จะเป็นความมหัศจรรย์ของลายบนตัวของสิ่งมีชีวิตครับเรียกว่าตัวเดียวในโลกใช่ครับเพราะว่าจริงๆงูทุกตัวมีลายเฉพาะของตัวเองอยู่แล้วครับผมใช่ก็ทุกตัวจะเป็นตัวเดียวในโลกอยู่แล้วใช่ครับใช่มันยิ่งผสมสีแบบมีจินตนาการดีเท่าไหร่ลูกออกมาก็จะสวยมากขึ้นเรื่อยๆครับน้องเมฆมันจะมีอยู่อีกตัวนึงตัวข้างหน้าเนี่ยครับถ้าให้เรียกชื่อมอฟก็จะคือเป็นซูเปอร์พาสเทลเลปเปิดเลปเปิดเสือดาวเสือดาวครับพาสเทลสีหวานสีหวานหวานใช่ไหมซูเปอร์สุดยอดสุดยอดสีหวานเสือดาวนี่ นี่ครับมาดูพ่อแม่เขาดีกว่าพ่อแม่เขาเนี่ยเราจะใช้ตัวผู้หรือตัวเมียเป็นเลปเปิดครับแต่เราจะใช้ตัวผู้เป็นซูเปอร์พาร์ทเทลครับผมลูกออกมาก็จะเป็น3ม็อบในตัวเดียวคือซูเปอร์พาร์ทเทลและเพิร์ดเดี๋ยวเราถือให้ดีกว่าชัดดีกว่าผมถือตัวนี้ไว้นะครับเดี๋ยวพี่นัทถือตัวนี้ไว้แล้วก็ตัวนี้ก็คือสีลูกสีลูกครับเราเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับนี่ครับก็คือจะได้ลายของแม่และจะได้สีของพ่อเข้ามาด้วยก็คือผสมกันกลายเป็นสีนี้เห็นไหมเห็นไหมคุณเมฆเห็นไหมตัวนี้มันจะมีลายของตัวนี้ด้วยแล้วก็สีของตัวนี้ผสมกันเหมือนกันเห็นไหมสีจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะออกจางกว่านิดนึงใช่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมแล้วนี่เห็นไหมขดตัวนี่ขดตัวด้วยนี่นี่กำลังกลัวนิดๆนะฮะลองวางดูก็ได้หน้ามันอยู่ไหนขดอยู่ข้างในนี่ไงนี่ขดอยู่ข้างในอันนี้กลายเป็นลูกบอลนะฮะก็อย่างที่ชื่อเขาไงครับบอลไพทอนใช่ครับเวลาเขารู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะทำตัวเป็นลูกบอลครับใช่หมอครับแล้วมันออกลูกไงครับนี่นี่ครับโหเนี่ยไข่มันคาอยู่แล้วก็มันจะเบ่งมันจะค่อยๆเบ่งเนี่ยครับ